สว.สหรัฐบรรลุข้อตกลงในการขยายเพดานหนี้สีจิ้นผิงมียองเข้าร่วม G20 การจ้างงานสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาดเยอะมากสัปดาห์นี้มีอะไรอีกติดตามได้นะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Beauty Nester อยู่กับนิกกี้นะคะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องในสัปดาห์นี้นะคะมีใครได้ดูคลิปในสัปดาห์ที่ผ่านมากันบ้างหรือเปล่าคะยกมือกันหน่อยสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนิกกี้มีทั้งหมด5เอพิโซดค่ะกับหัวข้อที่มีชื่อว่าลงทุนอะไรดีในไตรมาส4ปีนี้นะคะนิกกี้มีทุกสินทรัพย์เลยค่ะให้เพื่อนๆ เนี่ยได้รับชมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นค่ะตราสารหนี้นะตรีทองคำน้ำมันนะคะยังไงก็ยังไงรบกวนฝากติดตามด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ติดตามเดี๋ยวนิกกี้แปะลิงก์เอาไว้ให้ข้างบนนะคะหรือว่าที่ description ด้านล่างเนาะทั้งนี้เนี่ยถ้าหากว่าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะโดยเฉพาะใน YouTube ตอนนี้เนี่ยยังน้อยเหลือเกินนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าหากว่าครบ 1,000 subscribe นะคะเดี๋ยวนิกกี้มีของมาแจกแต่จะเป็นอะไรนั้นขออุ๊บเอาไว้ก่อนนะคะเอาละค่ะเรามาเข้าเรื่องในสัปดาห์นี้กันเลยนะคะสำหรับข่าวแรกค่ะสว.สหรัฐบรรลุข้อตกลงในการขยายเพดานหนี้สว.สหรัฐมีมติ50-48นะคะในการอนุมัติให้เพิ่มเพดานหนี้สหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราวนะคะอีก 4.8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะจากปัจจุบันเนี่ยที่มีอยู่กว่า 28.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้ในเดือนนี้ทั้งนี้นะคะคาดว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีเงินจ่ายหนี้จนถึงวันที่3ธันวาคมปีนี้นะคะและจะต้องตัดสินใจการขยายเพดานหนี้ระยะยาวอีกครั้งในต้นเดือนธันวาคมปีนี้ค่ะเอาละค่ะก็ถือว่ารอดตัวไปอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับสหรัฐอเมริกาค่ะแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยยังไม่จบนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเกมการเมืองของทั้งสองพรรคเลยนะคะพรรคเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันนะคะเพราะว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยก็ยังคงพยายามที่จะผลักดันแพ็กเกจการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะรวมถึงแผนภาษีด้วยขณะที่พรรครีพับลิกันเนี่ยมองว่าวงเงินนี้เนี่ยจะเป็นภาระผูกพันให้กับประชาชนค่ะแล้วก็วงเงินดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเกินไปนะทำให้ความผันผวนในตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังคงอยู่ต่อไปหลังจากนี้อีกนะคะนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนอยู่ในภาวะวิกฤตอีก1รายนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะคะตกอยู่ในภาวะวิกฤตอีก1รายค่ะหลังจากผิดนัดชำระคืนตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดนะคะโดยทางแฟนตาเซียโฮลดิ้งไม่ได้ชำระคืนตราสารหนี้มูลค่ากว่า205ล้านดอลลาร์นะคะที่ครบกำหนดในวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยปัญหาของนักพัฒนาอสังหารายนี้นะคะเกิดขึ้น1วันหลังจากที่หุ้นเอเวอร์แกรนด์เนี่ยถูกฮอลต์ห้ามซื้อขายนะคะในตลาดหุ้นฮ่องกงเนาะระหว่างรอการประกาศเรื่องธุรกรรมที่สำคัญค่ะซึ่งมีการรายงานภายหลังว่าบริษัทฮอปสันเดเวลลอปเมนต์นะคะวางแผนที่จะเข้าซื้อหุ้น 51% ในหน่วยบริการอสังหาของเอเวอร์แกรนด์ค่ะตามรายงานของหนังสือพิมพ์เจ้าหนึ่งของจีนค่ะเพื่อนๆ เตรียมตัวกันหรือยังคะสำหรับการกลับมาเปิดตลาดหุ้นของจีนอีกครั้งค่ะหลังจากที่หยุดยาวกันไปยาวจนลืมเลยนะคะนิกกี้ก็ขอย้ำอีกครั้งนะคะเพื่อนๆคะว่าใครที่เล่นสั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งกระโดดเข้าไปซื้อนะคะให้ใจเย็นๆก่อนเพราะว่าความเสี่ยงของจีนเนี่ยยังมีเยอะแยะเลยค่ะอ่ะตั้งแต่ในเรื่องของอันแรกนะในเรื่องของ Evergrande นะคะกับการ default ของบริษัท Fantasia Holding ที่นิกกี้ได้บอกเอาไว้ก่อนหน้านะคะหรือว่า2หากความไม่แน่นอนของการปราบปรามบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ต่างๆนะคะ3รวมถึงในเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีแนวโน้มจะกระเพื่อมขึ้นมาอีกครั้งนะคะแล้วก็4ค่ะภาวะการขาดแคลนพลังงานค่ะซึ่งขอบอกก่อนเลยค่ะว่าเราเนี่ยอาจจะเห็นจีนกลับไปวิกฤตแบบปี 2014-2015 ก็เป็นไปได้ค่ะสหรัฐอเมริกาจะไม่แบนคริปโตเคอเรนซีคุณแกรี่เกนสเลอร์นะคะประธานกลต.ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีปัญหากับบริษัทคริปโตอยู่หลายครั้งใช่ไหมล่ะคะเพื่อนๆแต่ว่าล่าสุดค่ะเขาได้ออกมากล่าวว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะไม่ทำตามนโยบายของผู้นำจีนนะคะในการแบนดิจิตอลโทเค็นค่ะโดยรัฐบาลจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความมั่นใจว่าอุตสาหกรรมจะปฏิบัติตามกฎของนักลงทุนนะคะแล้วก็การคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงินแล้วก็กฎหมายภาษีค่ะทั้งนี้นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันอังคารที่ผ่านมาค่ะที่ House Hearing หลังจากที่ส.ส.ของพรรค Republican เนี่ยนะคะก็ได้มีการถามว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีการแบนคริปโตเคอเรนซีเหมือนที่จีนทำหรือไม่
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ถือบิตคอยน์นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่ากลต.เนี่ยยังคงต้องการให้ทำตามกฎหมายของสหรัฐอยู่ดีค่ะซึ่งก็แน่นอนน่ะหนีไม่พ้นในเรื่องของการฟอกเงินนะคะนอกจากกลต.แล้วนักลงทุนเนี่ยยังต้องจับตาท่าทีของแบงก์ชาติด้วยนะคะว่าจะตอบสนองอย่างไรค่ะสีจิ้นผิงจะไม่เข้าร่วมการประชุม G20 ที่จะเกิดขึ้นปลายตุลานี้ค่ะโดยนักการทูตของจีนนะคะได้มีการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่จากประเทศ G20 นะคะว่าประธานาธิบดีของจีนหรือว่าคุณสีจิ้นผิงเนี่ยไม่ได้วางแผนที่จะเข้าร่วมในขณะนี้นะคะโดยอ้างว่าเป็นมาตรการการควบคุมโควิด-19 ของจีนนั่นเองค่ะเพราะว่าจีนเนี่ยมีเป้าหมายที่จะควบคุมไม่ให้มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเลยนะคะหรือที่เรียกว่าซีโร่โควิดนั่นเองค่ะในขณะเดียวกันนักลงทุนต่างชาติกำลังหนีห่างจากบริษัทจีนนะคะจากเหตุผลทางด้านการเมืองค่ะแล้วก็ความไม่แน่นอนของรัฐบาลจีนด้วยนะคะโดยตัวแทนของบริษัทแมนกรุ๊ปนะคะโซลอสฟันแมเนจเมนต์ค่ะแล้วก็อีเลียสแมเนจเมนต์นะคะได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มหุ้นจีนที่ซื้อขายในนิวยอร์กและเอเชียอีกด้วยค่ะต่อเนื่องจากข่าวก่อนหน้าเลยนะคะเอาลุคของจีนในควอเตอร์4เนี่ยมีท่าทีที่จะแย่ลงมากกว่าดีขึ้นอีกนะคะดังนั้นใครถือหุ้นจีนก็ทำใจหน่อยนะคะเพื่อนๆอ่ะเรามาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะคะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือว่า non farm payroll ของสหรัฐที่ออกมาล่าสุดเนี่ยออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดค่อนข้างมากค่ะตัวเลข non-farm payroll ของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาในเดือนล่าสุดก็คือเดือนกันยานะคะออกมาอยู่ที่ 194,000 ตำแหน่งค่ะซึ่งก็ต่ำกว่าที่ประมาณการค่อนข้างเยอะนะคะที่ 500,000 ตำแหน่งค่ะแล้วก็ต่ำกว่าเดือนก่อนหน้าด้วยค่ะเพราะว่าได้รับผลกระทบจากการหดตัวของการจ้างงานในกลุ่มของภาคการศึกษาของรัฐบาลค่ะอย่างไรก็ตามอัตราการว่างงานในเดือนกันยายนถือว่าออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดนะคะก็ออกมาอยู่ที่ 4.8% ค่ะขณะที่ตลาดคาดอยู่ที่ 5.1% ค่ะโดยสรุปทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะตัวเลข non-farm payroll ในเดือนกันยายนนะคะถือว่าออกมาไม่ดีใช่ไหมคะต่ำกว่าที่ตลาดคาดค่ะในทางตรงข้ามเนี่ยอัตราการว่างงานเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีกว่าที่ตลาดคาดนะคะซึ่งเฟดก็น่าจะให้ความสำคัญในเรื่องของอัตราการว่างงานมากกว่านะคะดังนั้นนิกกี้ก็เลยมองอย่างนี้ค่ะว่าการประชุมของ FOMC ที่จะถึงในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเฟดเนี่ยน่าจะยังไม่มีการปรับเปลี่ยนท่าทีอะไรนะคะโดยคาดว่าจะยังมีการลดวงเงิน QE อย่างเป็นทางการอยู่ค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะแน่นอนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้นิกกี้แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมไปกด Subscribe ใน YouTube ให้น้องหน่อยนะคะสำหรับวันนี้นิกกี้ไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ